ผู้วายชนญาติของผู้วายชนผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผลกระทบจากเหตุการณ์ล้อมฝั่ง6ตุลา2519และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความรู้สึกซาบซึ้งอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับเกียรติให้มากล่าวปาฐกถาพิเศษครบรอบ46ปี6ตุลา19ในวันนี้ด้วยความที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการณ์ร่วมในเหตุการณ์ขณะเดียวกันในทางวิชาการก็ไม่ได้คิดนะครับจัดว่านะฮะทางผู้จัดนะครับคงมีวัตถุประสงค์บางอย่างจึงมอบหมายให้ผมเป็นคนกล่าวปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ผมตั้งชื่อปาฐกถาว่าข้าอย่างไรก็ไม่ตายครับในเครื่องหมายคำพูดแล้วก็อยากจะจำเพาะเจาะจงลงไปในส่วนของการเคลื่อนไหวของเยาวชนคนหนุ่มสาวในช่วงที่นะครับภาพจำขอโทษทีมันไมโครโฟนภาพจำของเหตุการณ์6ตุลา19นะครับคือการล้อมฆ่านิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมอย่างสงบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างอำมหิตผิดมนุษยมนาไม่ว่าจะโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าประชาชนเป็นการปิดฉากการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3ปีก่อนหน้าและขณะเดียวกันก็ได้สร้างความสัมพันธ์ร่วมให้กับสังคมไทยว่าในเวลาหนึ่งนิสิตนักศึกษาคือหัวขบวนของการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหรือการเมืองในประเทศนี้ไม่ว่าเราจะมองจากสายตาของฝ่ายไหนก็ตามผ่านมา4ทศวรรษนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่แถวหน้าทางการเมืองอีกครั้งตั้งแต่ปี2563เป็นในด้านติดการหวนคืนกับสูตรสมรภูมิทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาได้สร้างความหวังและกำลังใจให้กับฝ่ายที่ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มักจะถามไถ่แกมเรียกร้องว่านักศึกษาหายไปไหนในความขัดแย้งทางการเงินเสื้อสีในช่วงก่อนหน้าขณะที่อีกด้านการกลับมาของนิสิตนักศึกษาได้สร้างความหวาดวิตกให้กับผู้ปกครองเพราะการชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งนี้ขยายตัวอย่างกว้างขวางมีประมาณ400ครั้งในกว่า60จังหวัดจัดโดยกว่า100กลุ่มเพียงแค่ในช่วง6เดือนหลังของปี2563นอกจากนี้ที่สำคัญกว่าก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่การเคลื่อนไหวเรียกร้องมีข้อเสนอโดยตรงต่อผู้ปกครองของประเทศนี้อย่างไรก็ดีการชุมนุมใหญ่ที่เบาบางลงหลังการสลายการชุมนุมปลายปี2563รวมไปถึงการใช้มาตรการรุนแรงกับการชุมนุมที่ต่อเนื่องตามมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการตั้งข้อหาและดำเนินคดีกับแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมจำนวนกว่า 1,800 รายส่งผลให้ฝ่ายที่ต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางส่วนเกิดความท้อแท้และสิ้นหวังวิตกกังวลว่านิสิตนักศึกษากำลังจะถูกกดปราบให้สยบราบคาบเหมือนอย่างเช่นเหตุการณ์6ตุลา19หรืออย่างไรขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็กระยิ่มยิ้มย่องลำพองใจคิดว่านิสิตนักศึกษาคงสร้างความรับคายเคืองให้ได้เท่านี้แหละแต่ไม่ว่าจะมองด้วยสายตาของฝ่ายไหนก็ตามอาจจะเร็วเกินไปที่เราจะท้อแท้สิ้นหวังหรือกระทั่งกระยิ่มยิ้มย่องลำพองใจเพราะเยาวชนคนหนุ่มสาวไม่ได้หายไปไหนพวกเขายังไม่ได้ไปจากสมรภูมิการเมืองไทยยกใหม่นี้ไม่ว่าจะมีความพยายามฆ่าพวกเขาด้วยวิธีไหนก็ตามสาเหตุนะครับที่ทำให้นิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนยังไม่หายไปไหนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสาเหตุที่พวกเขาลุกขึ้นมานะฮะเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดจากการชี้นำหรือว่าการจัดตั้งของกลุ่มหรือองค์กรใดหากแต่มันเป็นผลของการป
ัจจัยจำนวนหนึ่งร่วมสมัยและขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ได้ขึ้นต่อกลุ่มหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะไม่ได้ขึ้นต่อการนำหรือว่าความคิดนำของแกนนำคนใดฉะนั้นแม้กลุ่มองค์กรหลักจะไม่ได้จัดการชุมนุมใหญ่บางกลุ่มสลายตัวไปหรือแกนนำนะครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่สามารถจะมานำได้เหมือนต่อไปแต่ไอ้เงื่อนไขที่ผลักให้พวกเขามายืนแถวหน้ามันยังคงอยู่ค่อนข้างจะครบถ้วนพวกเขาจึงไม่หายไปไหนยังจะคงเป็นพลังท้าทายผู้ปกครองจนกระทั่งทุกวันนี้เงื่อนไขเหล่านี้มีอะไรอย่างแรกผมคิดว่าก็คือนะครับความช่อฉนของคนที่อยู่ในอำนาจถ้าเราย้อนกลับไปนิสิตนักศึกษาเริ่มขยับเข้ามาอยู่แถวหน้าของการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเด่นชัดหลังเหตุการณ์รัฐประหาร24พฤษภาคม2557เป็นต้นมาเนื่องจากว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นนปช.หรือกปปส.ถูกทำให้สลายตัวไปโดยปริยายอย่างไรก็ดีครับในช่วงแรกการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในกลุ่มขนาดเล็กมีจำนวนไม่มากยังไม่ได้รับการขานรับจากนักศึกษาในสถาบันสักเท่าไหร่และขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นกระแสใหญ่ในการเคลื่อนไหวของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการต้านรัฐประหารที่มีกลุ่มอย่างดาวดินเป็นตัวเด่นหรือการคัดค้านด้านรัฐธรรมนูญที่มีกลุ่มอย่างขบวนการประชาธิปไตยใหม่เป็นหัวหอกหรือแม้กระทั่งการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งที่มีกลุ่มอย่างคนอยากเลือกตั้งเป็นหัวขบวนจนกระทั่งหลังจากที่ผู้มีอำนาจเริ่มที่จะลุกล้ำชีวิตส่วนตัวของคนเหล่านี้นะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการห้ามการฟังและแชร์คลิปมิวสิกวิดีโอที่ชื่อว่าประสิทธิ์กูมีนะครับซึ่งในคลิปมิวสิกวิดีโอตรงนี้วิพากษ์การเมืองและสังคมไทยอย่างถึงรากและฉากหลังส่วนหนึ่งคือเหตุการณ์ล้อมปราบที่6ตุลา2510เยาวชนซึ่งถูกห้ามได้แสดงการต่อต้านขัดขืนอย่างกว้างขวางจนเป็นกระแสยอดชมเพิ่มขึ้น10ล้านภายในเวลา2วันและรวมกันแล้วภายใน2สัปดาห์เป็น20ล้านและขณะเดียวกันมีการแชร์คลิปวิดีโอเหล่านี้อย่างกว้างขวางในหมู่ของเยาวชนขณะเดียวกันเยาวชนได้รับรู้ความของคนที่อยู่กับนักอย่างต่อเนื่องคือกรณีแหวนทำไมพูดแล้วไงในกรณีแหวนแม่และนาฬิกาเพื่อนที่อื้อฉาวอย่างมากพวกเขาได้ประจักษ์ว่าคนที่มักจะอ้างศีลธรรมความดีในการเข้ามายึดอำนาจและบงการชีวิตของพวกเขาเอาก็จริงแล้วไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดมีหนังซ้ำกับมีความด่างพร้อยและรอยมลทินยิ่งกว่าบุคคลที่คนเหล่านี้เข้ามายึดอำนาจเสียอีกพวกเขาจึงไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของคนที่มีอำนาจกลุ่มนี้ซึ่งมีเครือข่ายมหึมาอยู่ข้างหลังซึ่งยังอยู่กันพร้อมหน้าจนกระทั่งในปัจจุบันในตอนแรกเยาวชนพยายามที่ปลดแอกตัวเองออกจากภายใต้การปกครองของตนมีอำนาจกลุ่มนี้โดยอาศัยกลไกรัฐสภาคือการเลือกตั้งวันที่24มีนาคม2562ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการใช้สิทธิ์ขั้นแรกของคนเหล่านี้ขณะเดียวกันก็การเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งเสนอภาพเป็นตัวแทนความใฝ่ฝันของพวกเขาแต่พวกเขาก็ต้องผิดหวังเพราะนอกจากการประกาศผลการเลือกตั้งเลื่อนช้าและมีความสับสนแล้วพรรคการเมืองที่ได้จำนวนส.ส.มาเป็นลำดับ2กับสามารถเสนอชื่ออดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาทุกคนจนสามารถตั้งรัฐบาลได้ใหม่ผลก็คือว่ารัฐบาลคณะรัฐประหารได้แปลงร่างนะครับหรือว่าสืบทอดอำนาจในคราบของรัฐบาลพลเรือนต่อไปฟังเส้นสุดท้ายก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิ์ผู้บริหารพรรคการเมืองที่เยาวชนสนับสนุนส่งผลให้เยาวชนคนหนุ่มสาวพร้อมใจกันออกมาท้าทายจากโลก
ออฟไลน์โลกออนไลน์สุดโลกออฟไลน์ในที่สุดในแง่นี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่ว่าการตีความในแง่กฎหมายจะมีลักษณะแบบไหนก็เป็นการตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลำพังแต่กลไกรัฐสภาหรือว่าการไม่สัตย์จะเท็จหลุดรอดจากการปกครองของผู้อำนาจกลุ่มนี้ได้จำเป็นจะต้องออกมาเคลื่อนไหวต่อไปดังที่เราเห็นการเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนสามารถจะคุมเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดรูปองค์กรเขาเรียกร้องรวมไปถึงกลวิธีการเคลื่อนไหวของพวกเขาเพราะแม้จะมีการกลุ่มหลักในการจัดกลุ่มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประชาชนปลดแอกหรือคณะราษฎร2563แต่กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นองค์กรนำหรือว่ามีการจัดตั้งภายในเหมือนเช่นที่เกิดในกระบวนการนักศึกษาสมัยทศวรรษ2510ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นกลุ่มการเมืองกึ่งจัดตั้งในลักษณะเดียวกันกับนปช.นปส.หรือแม้กระทั่งนะครับพันธมิตรในช่วงการเมืองเสื้อสีขณะเดียวกันก็มีกลุ่มย่อยอีกจำนวนมากโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยที่ทั้งเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่แล้วก็จัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะของตัวเองควบคู่กันไปที่สำคัญก็คือว่าต่อมากลุ่มหลักอย่างเช่นคณะราษฎร2563ได้ปรับแนวทางการจัดรูปกลุ่มใหม่เป็นในลักษณะที่เรียกว่าไร้แกนนำพร้อมกับเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นราษฎรให้สอดรับกันขณะที่กลุ่มที่เกิดขึ้นตามมาในตอนหลังก็เน้นหลักการและรูปแบบการจัดกลุ่มแบบที่เรียกว่าทุกคนเป็นแกนนำส่งผลให้เยาวชนเข้าร่วมการชุมนุมไม่จำเป็นจะต้องขึ้นต่อการนำของกลุ่มหรือคนไหนพวกเขาสามารถจะเข้าร่วมกับกิจกรรมที่ไม่ว่ากลุ่มหรือคนใดเป็นผู้ริเริ่มในการจัดก็ได้นอกจากการจัดรูปองค์กรที่ไม่ได้เน้นการนำหรือแกนนำสาเหตุที่เยาวชนสามารถจะเข้าร่วมการชุมนุมไม่ว่าจะกลุ่มไหนหรือคนใดจัดได้เป็นเพราะพวกเขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในประเด็นหรือว่าวาระร่วมในการเคลื่อนไหวร่วมกันเพราะแม้ข้อเรียกร้องจะถูกขมวดและก็ประกาศโดยกลุ่มชุมนุมหลักแต่ก็ประมวลมาจากความคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้ร่วมชุมนุมอย่างสำคัญไม่ว่าจะเป็นการขับไล่นายกรัฐมนตรีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งปรากฏทั้งในเชิงสัญลักษณ์และการปิดเปลยทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมชุมนุมและผู้ขึ้นปราศัยในบางคนก่อนจะพัฒนาเป็นข้อเสนอในการปฏิรูปอย่างเป็นระบบในที่สุดโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในเวลาต่อมาขณะเดียวกันกลุ่มย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์มีบริบททางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะได้ผนวกข้อเรียกร้องของตัวเองเข้าไปในการเคลื่อนไหวต่อไปด้วยฉะนั้นแม้บางกลุ่มจะสลายตัวไปแม้การชุมนุมใหญ่จะยังชะลอตัวอยู่แต่กลับเท่าที่ข้อเรียกร้องหลักยังไม่ได้รับการตอบสนองรวมถึงยังมีประเด็นปัญหาเฉพาะของกลุ่มและพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาก็จะยังคงมีต่อไปนอกจากนี้การที่เยาวชนมีกลวิธีการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นและหลากหลายช่วยให้พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างต่อเนื่องโดยขณะที่กลุ่มหลักเน้นการชุมนุมแบบปราศัยกลุ่มย่อยบางกลุ่มเช่นรีเดมหรือราษฎรเน้นการเคลื่อนไหวแบบจลยุทธ์บางกลุ่มเช่นทะลุแก๊สเน้นการเผชิญหน้าท้าทายขณะที่บางกลุ่มเช่นทะลุฟ้าเน้นการชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์สร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถจะมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอีกทั้งยังมีกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสภาวะหรือว่าศิลปะฉะนั้นแม้การชุมนุมใหญ่ที่เน้นการปราศัยจะเบาบางลงหรือการชุมนุมแบบเผชิญหน้าท้าทายจะหยุดชะงักไปแต่ด้วยความที่มีกลวิธีการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
เยาวชนจึงสามารถที่จะปรับใช้กลวิธีเหล่านี้ในประเด็นและวาระต่างๆได้ไม่นับรวมการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ที่เรายังคงเห็นอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นกันนอกจากการจัดรูปองค์กรข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องรวมไปถึงกลวิธีการเคลื่อนไหวสาเหตุที่นิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนจะยังคงเป็นพลังสำคัญในการเมืองร่วมสมัยยังเป็นเพราะการออกมายืนแถวหน้าหรือว่าการนำของพวกเขาได้รับการขานรับจากคนกลุ่มอื่นด้วยทั้งพรรคการเมืองในระบบรัฐสภาและก็ประชาชนบนท้องถนนการที่ชวนพรรคการเมืองแม้ร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอไปโดยตัวแทนของเยาวชนจะถูกปัดตกแต่ก็มีพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งได้เสนอกฎหมายในลักษณะและหลักการเดียวกันเข้าไปและขณะเดียวกันถึงแม้ว่ากฎหมายที่พรรคการเมืองเหล่านี้เสนอเข้าไปจะถูกปัดตกแต่ก็มีพยายามที่จะเสนอกฎหมายฉบับใหม่ๆเข้าไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นล่าสุดก็คือว่าการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายในการที่จะทำประชามติเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนฉะนั้นสิ่งที่เยาวชนได้บุกเบิกท่าทางเอาไว้จึงมีเส้นทางให้ก้าวเดินต่อไปและพวกเขาสามารถที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการเคลื่อนไหวในระบบสภาเช่นนี้ต่อไปได้ในส่วนของประชาชนและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกจะมีนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนเป็นกำลังหลักแต่ก็มีประชาชนคนทั่วไปเข้าร่วมมาตั้งแต่ต้นอีกทั้งยังมีจำนวนและสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับการเปลี่ยนชื่อกลุ่มจากเยาวชนปลดแอกเป็นประชาชนปลดแอกรวมถึงการตั้งชื่อกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นใหม่ว่าคณะราษฎร 2563 ชี้ให้เห็นว่าการผู้เข้าร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวที่มีนิสิตนักศึกษาเป็นตัวนำไม่ได้มีเฉพาะคนรุ่นเยาว์หากแต่ประกอบด้วยคนที่สูงวัยกว่าด้วยนอกจากนี้หลังการสลายการชุมนุมคณะราษฎร 2563 และแกนนำถูกจับกุมดำเนินคดีคุมขังรวมถึงไม่มีการชุมนุมขนาดใหญ่โดยกลุ่มหลักอีกแต่ว่าคนสูงวัยกว่าที่เคลื่อนไหวมาอย่างก่อนหน้าได้เข้ามาเป็นแกนนำและเป็นกำลังหลักในการชุมนุมเคลื่อนไหวมากขึ้นดังที่เราเห็นได้จากกรณีของการจัดกิจกรรมจำพวกคาร์ม็อบที่ผู้ริเริ่มกิจกรรมคืออดีตแกนนอนและแกนนำของเสื้อแดงขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือคนสูงวัยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพบในภาคอีสานที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564มีการจัดกิจกรรมกว่า40ครั้งกระจายไปแทบทุกจังหวัดในภาคอีสานและผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงวัยกว่าด้วยเหตุผลก็คือความสะดวกในการชุมนุมเข้าออกตอนไหนก็ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้สึกว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงและมีความปลอดภัยเมื่อไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่แบบเผชิญหน้าหรือแม้กระทั่งการจัดเวทีปราศรัยเช่นเดียวกับกิจกรรมยืนหยุดขังที่เรียกร้องสิทธิในการประกันตัวของผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองก็ที่เริ่มโดยนักกิจกรรมทางการเมืองที่สูงวัยกว่าเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลเมืองโต้กลับในกรณีกิจกรรมยืนหยุดขังที่หน้าศาลฎีกาฝั่งตรงข้ามนี้หรือกลุ่มประชาชนสาธารณะศิลปินรวมถึงนักวิชาการในพื้นที่ดังกรณีกิจกรรมยืนหยุดทรราชที่จังหวัดเชียงใหม่หรือกิจกรรมยืนหยุดขังที่จังหวัดอุบลราชธานีและด้วยความที่กลุ่มเยาวชนหลักไม่ได้จัดกิจกรรมใหญ่ตั้งแต่ปี2564ก็ส่งผลให้การชุมนุมเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาที่เน้นการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองกลายเป็นกิจกรรมที่จัดและมีผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นคนสูงวัยกว่าทั้งสิ้นทั้งนี้ยังไม่นับรวมกองทุนราษฎรประสงค์ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เป็นเงินในการประกันตัวผู้ต้องหาที่ผู้บริจาคส่วนใหญ่คือประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงวัยกว่าการที่คนต่างช่วงวัยมาเคลื่อนไหวร่วมกันภายใต้ขบวนการเยาวชนร่วมสมัยในด้านหนึ่งมันยึดโยงเข้าด้วยกันผ่านประสบการณ์ตรงที่เขามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาและความยากลำบากในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมารวมไปถึงความคับแค้นจากความอยุติธรรมที่ได้รับและความกวดเคืองที่สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการสลายการชุมนุมที่ไม่ได้สัดส่วนขณะที่อีกด้านพวกเขาถูกเชื่อมร้อยด้วยแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง
ทั้งในระดับกว้างเช่นประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคและในระดับที่เฉพาะเจาะจงเช่นแนวคิดฝ่ายซ้ายเพราะนิสิตนักศึกษาจำนวนมากอ่านงานเขียนของนักคิดทฤษฎีกลุ่มนี้ขณะที่คนสูงวัยกว่าจำนวนที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนคืออดีตสหายเก่าซึ่งเข้าใจว่าก็น่าจะรวมนะเครือข่ายคนเดือนตุลาซึ่งวันนี้ก็มาร่วมงานกันประสบการณ์และความคิดร่วมเหล่านี้ได้หลอมรวมคนต่างวัยอย่างพวกเขาให้กลายเป็นคนรุ่นเดียวกันในทางการเมืองเพลงให้มันจบที่รุ่นเราของอาเล็กโชคล่มพลึกที่มีเราร้องท่อนหนึ่งว่าเพราะโลกนี้มีคนอย่างเธอคนหนุ่มสาวเพราะโลกนี้มีคนอย่างเธอประชาชนเพราะโลกนี้มีคนแบบเธอราษฎรทั้งหลายให้มันจบที่รุ่นเราสะท้อนให้เห็นว่ารุ่นเราไม่ได้มีเฉพาะคนหนุ่มสาวหากแต่มีประชาชนหรือว่าราษฎรซึ่งเป็นคนช่วงวัยอื่นรวมอยู่ด้วยอย่างสำคัญขณะเดียวกันเยาวชนไม่ได้มีเฉพาะนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหากแต่มีนักเรียนอาชีวะรวมไปถึงเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้คนเยาว์วัยกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่เข้าร่วมการชุมนุมที่จัดโดยนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยหากแต่ยังได้รวมตัวเป็นกลุ่มก้อนและชุมนุมเคลื่อนไหวในแนวทางเฉพาะของตัวเองเพราะเหตุนี้การเคลื่อนไหวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในระลอกนี้จึงมีฐานสังคมที่ค่อนกว้างเพราะมีความหลากหลายทั้งในแง่ของช่วงวัยและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงอัตลักษณ์ทางสังคมประเภทอื่นเช่นเพศสภาวะและชาติพันธุ์ที่ร้อยรัดด้วยประสบการณ์และความคิดร่วมเป็นเครือข่ายหรือกลุ่มก้อนที่ก่อตัวขึ้นใหม่ที่จะเคลื่อนต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแม้การเคลื่อนไหวของเยาวชนที่ผ่านมายังไม่สามารถบรรลุข้อเรียกร้องใดแต่ก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางในสังคมไทยการไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์การปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรรวมไปถึงผลการสำรวจในที่สาธารณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อเรียกร้องของเยาวชนต่างชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยได้เปลี่ยนไปมากแล้วคำถามก็คือว่าผู้ปกครองจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไรจะพอใจเพียงแค่ใช้กำลังบิดหยาบเข้าขัดขวางหรือว่าสลายการหรือใช้วิธีการนอกรีดเอาเจ้าหน้าที่เข้าไปข่มขู่คุกคามหรือไปติดตามจับตาผู้เคลื่อนไหวหรือจะใช้กฎหมายจัดการกับคนที่เห็นต่างอย่างบิดเบี้ยวเพียงเท่านั้นหรืออย่างไรเพราะวิธีเหล่านี้มันอาจจะสามารถสยบกระด้างกระดิกได้ชั่วคราวแต่มันไม่สามารถที่จะขุดเคืองในระยะยาวได้หรือเห็นว่าหรือยังจะยังสามารถหว่านล้อมกล่อมเกลานิสิตนักศึกษาหรือว่าประชาชนด้วยวิธีการอย่างเดิมต่อไปได้หรืออย่างไรแต่อย่าลืมยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วประวัติศาสตร์ฉบับท้าทายได้กลายมาเป็นหนังสือยอดนิยมแทนที่ตำนานประวัติศาสตร์และมีสื่อทางลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกเสมือนให้เข้าถึงได้นอกเหนือประหยัดสื่อกระแสหลักจนยากเกินกว่าที่จะควบคุมความคิดจิตใจของผู้คนให้เหมือนเดิมได้อีกต่อไปทั้งหมดนี้คือกระแสความเปลี่ยนแปลงที่มันไม่อาจจะหยุดยั้งได้ตามใจอีกต่อไปเป็นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยที่ฆ่าอย่างไรก็ไม่ตายในทางกลับกันนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนจะดำเนินการนำของตัวเองโดยไม่นำหรือไร้แกนนำต่อไปได้อย่างไรจะดึงคนในช่วงวัยสูงกว่า
ให้เข้ามาเป็นคนรุ่นเดียวกันในทางการเมืองกับตัวเองเพิ่มขึ้นได้อย่างไรและจะขับคิดนำหรือว่าข้อเรียกร้องหลักของตัวเองต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะด้วยการอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เป็นฐานและแนวทางต่อไปเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนาดใหญ่หลายแห่งในโลกนี้เริ่มต้นด้วยที่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขอบคุณครับ